มันกลับมาแล้วคุณผู้ชมซึ่งฝุ่นเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรดีอะเราวางใจไม่ได้มันจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีหน้ากากเตรียมที่บ้านตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เซนซิทีฟอากาศเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีสุขภาพดีเลยอากาศเป็นสิ่งที่ต้องสูดตลอดเวลาแล้วอยากให้ดูแลตัวเองนะเยอะซึ่งเอาจริงการจะแก้ไขปัญหาเนี่ยผมว่ามันก็ต้องร่วมกันทั้งภาครัฐบาลก็ต้องออกนโยบายอะไรมาช่วยส่วนภาคครัวเรือนเนี่ยก็ต้องช่วยกันอากาศสะอาดใช่ผมว่าก็เป็นเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นใช้คำบอลนี่มิตรหมายที่ดีปะคาร์บอนอิมิชชั่นอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาเริ่มให้ความสำคัญมาหลายปีแล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าพอได้มาใช้จริงก็ดีสุขภาพมันสำคัญมากเพราะบางทีเราจะมีอะไรทุกอย่างแต่ถ้าร่างกายเราแย่มันก็ไม่มีความสุขแล้วผมว่าคือสิ่งที่มันติดกับตัวเรามันก็คือสุขภาพนั่นแหละที่ไปศึกษาข้อมูลนึงมาคือเหมือนร่างกายมันควรจะมีช่วงพักเว้นจากการกินบ้างให้ร่างกายมันได้ขจัดได้นู่นได้นี่ได้เหมือนอะไรอินซูลินอย่างเงี้ยนี่มันจะหลั่งออกมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยลองการทำแบบฟาสติ้งดูแต่ว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่การลดน้ำหนักแต่เป็นการให้ร่างกายได้เรียกร่างกายของเขาเป็นคนชอบกินแล้วรู้สึกว่าพอกินปุ๊บมันเริ่มแบบคุมไม่ได้คุมไม่อยู่เราก็ได้มาคุมในเรื่องของเวลาเอาแทนก็เลยมาเริ่มสนใจฟาสซิ่งหวังผลก็คือเป็นการแบบคุมน้ำหนักด้วยอะไรเงี้ยครับของผมจะหวังผลเรื่องโกรทฮอร์โมนเกี่ยวกับการลดภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้เข้าไปได้สามกันแล้วถามหนุ่มครับเต้นอยู่นิดนึงตอนนี้เป็นไงบ้างรีวิวสุขภาพหรือว่ามีการแบบดูแลตัวเองมากขึ้นนะก็ดูแลตัวเองในทั้ง2ทางทั้งในเรื่องของการดูแลตัวเองเพื่อรักษาร่างกายตัวเองเพื่อใช้ในการทำงานแล้ว2คือรักษาสุขภาพโดยรวมของเราให้อันนี้ก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่ในการใช้ชีวิตให้อย่างมีความสุขสุขภาพมันสำคัญมากเพราะบางทีเราจะมีอะไรทุกอย่างแต่ถ้าร่างกายเราแย่มันก็ไม่มีความสุขแล้วผมว่าก็เนี่ยรักษาสุขภาพโดยรวมทั้งภายนอกภายในเนี่ยให้ทำงานได้ให้มีความสุขในการใช้ชีวิตครับใช่แซมแบบนิวก็เหมือนแบบพอประสบการณ์มันมากขึ้นเจอนู่นเจอนี่มันมากขึ้นมันเริ่มมีคำตอบกับตัวเองแล้วว่าแบบชีวิตคนเรามันอยู่ทำไมมันมีอะไรหลิงเงี้ยสุดท้ายก็คำตอบมันก็คือเหมือนแบบเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้มันแบบมีความสุขคือสิ่งที่มันติดกับตัวเรามันก็คือสุขภาพนั่นแหละสุขได้แล้วก็ไอ้พวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอ่ะมันขาดมันลายมันใช่สุขภาพสุดท้ายมันก็ต้องแบบต้องทำอ่ะอืมใช่ตอนนี้ทำอะไรกันบ้างอย่างถึงเตแชร์ว่าอะไรเรากดอาหารเนาะไม่ใช่เขาเรียกว่าแฟสติ้งใช่เพราะแต่ก่อนเนี่ยคือผมเป็นคนที่ผอมง่ายมากแล้วมีช่วงที่รู้สึกว่าเราอ่ะอยากจะแบบอยากจะอ้วนอ้วนใช่ไหมเราก็เป็นคนตะบี้ตะบันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะกินโดยที่โอเคอาจจะกินแบบไม่ได้กินอาหารที่อันเฮลตี้มากแต่เป็นคนกินแบบไม่ค่อยรู้เวลากินแบบตลอดคือก่อนนอนก็กินซึ่งบางทีอ่ะแต่คนนี้จะโชคดีเหมือนว่าอาหารที่เขาเลือกกินที่เขาชอบกินมันเป็นอาหารที่ดีเป็นอาหารที่ดีแบบซุปเปอร์ฟู้ดมันอะไรอย่างงี้คือแบบแต่สิ่งที่ไม่ดีสำหรับผมคือผมจะเป็นคนกินแบบด้วยความที่อยากจะอ้วนก็จะกินคือเหมือนร่างกายไม่เคยได้หยุดพักจากการเหมือนว่ากินเป็นซึ่งอย่างเช่นตอนก่อนนอนเนี่ยก็จะกินซึ่งมันเป็นข้อมูลที่เราก็รู้แหละว่าการกินก่อนนอนมันเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนแต่ก่อนเราไม่เคยระวังเลยอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังตัวเองมากขึ้นแล้วว่าเออก่อนคือปกติผมจะก่อนนอนจะต้องชงกินอีกเช็คนึงละซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะไม่เอาละแต่ก็กินแต่ของอย่างนั้นซึ่งจริงๆเอาตามความเนี้ยคือของแม่ก็กินได้ถือว่าเป็นเหมือนซีเรียลกลางคืนไม่แต่ได้แต่ถ้าสมมติแบบกินแบบข้าวเหนียวส้มตำอะไรเงี้ยไม่ควรจริงๆไอ้พวกนั้นอ่ะก็เป็นเพราะเราเวลาไปกับเพื่อนตอนกลางคืนเงี้ยเหมือนแบบเพื่อนเราเริ่มงานดึกเริ่มงานเย็นการที่จะนัดเจอกับเพื่อนแล้วกินก็ต้องเป็นมื้อดึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาลองอย่างนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ไปศึกษาข้อมูลนึงมาคือเหมือนร่างกายมันควรจะมีช่วงพักเว้นจากการกินบ้างให้ร่างกายมันได้ขจัดได้นู่นได้นี่ได้เหมือนอะไรอินซูลินอย่างเงี้ยนี่มันจะหลั่งออกมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยได้บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยลองการทำแบบฟาสติ้งดูแต่ว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่การลดน้ำหนักแต่เป็นการให้ร่างกายได้แบบร่างกายของเราแบบมีแบบคือที่จริงถ้าอยากได้ออโตฟาจีมันต้องสักหลักวัน2วันเป็นต้นไปแต่เรายังอาจจะทำไม่ได้หรอกเราก็คิดว่าสักแบบลองทำสัก12ชั่วโมงถึง15ชั่วโมงดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะหมายถึงว่าดีขึ้นที่หมายถึงว่ารู้สึกว่าอาภูมิเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็ก็หายใช่อะไรที่ดีหลังที่ดีทำอะไรบ้างผมไอ้พวกฟาสติ้งเนี่ยทำมาหลายปีแล้วหลายปีเลยทำมาฉันว่าน่าจะ4ปีดูแลดูแลไงสายออกกำลังกายไม่ใช่คือเหมือนว่าเป็นคนชอบกินแล้วรู้สึกว่าพอกินปุ๊บมันเริ่มแบบคุมไม่ได้คุมไม่อยู่เราก็ได้มาคุมในเรื่องของเวลาเอาแทนก็เลยแบบเริ่มสนใจฟาสซิ่งแล้วก็แต่ก่อนเป็นคนที่แบบเป็นคนเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคเขาเรียกว่า IBS เป็นกระเพาะแปรปรวนก็คือเหมือนแบบกระเพาะมันไม่ดีแบบ
มีอะไรมานิดหน่อยตอนเช้ามีเวลาเครียดมีอะไรหน่อยมันก็จะแบบเริ่มแบบปวดต้องถ่ายแบบเป็นถ่ายแบบท้องเสียท้องอะไรเงี้ยไปฮะแต่พอมาทำเป็นฟาสติ้งอ่ะเหมือนเขาบอกมันจะอิมพลูฟพวกข้างในอย่างที่เต้บอกแหละคือเราก็ใช่เราก็เหมือนเจอโดยธรรมชาติว่าแบบเอ้ยพอทำปุ๊บเอ้ยไอพวกอาการปวดท้องอะไรมันหายไปก็เลยรู้สึกว่าก็พยายามทำมาเรื่อยโดยที่ว่าหวังผลก็คือเป็นการแบบคุมน้ำหนักด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะผมจะหวังผลเรื่องโกรทฮอร์โมนเกี่ยวกับการลดปุ๋ยไม่ว่าเขาบอกว่าการเวลาอันนี้ที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนี้ด้วยฮอร์โมนมาใช่แล้วความเครียดเราสองคนจะรู้จักกันยังไงครับความเครียดเนี่ยสองคนก็จะใช้กันคือเราก็จะพยายามเขาเรียกว่าคือมันการทำงานในวงการเนี้ยหรือการในวัยเนี้ยมันต้องมีเรื่องที่กระทบกระทั่งอารมณ์บ่อยอยู่แล้วไม่ว่าเรามีปัจจัยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเกิดอารมณ์โมโหหรือเราไม่ได้ขึ้นมาได้เราต้องรู้วิธีในการ manage หรือจะกำจัดสิ่งนี้ไปได้ยังไงให้ได้อะไรเงี้ยก็จะมีวิธีรับมืออะไรเงี้ยอย่างของเดียวจะเป็นการเหมือนแบบรับรู้คือรู้เลยว่าอ่ะสิ่งนี้มันกระทบเราทำให้เราโกรธเราก็รู้ว่าเราโกรธแล้วเราก็แบบรู้ว่าโกรธปุ๊บก็คือพอละรู้แล้วว่าโกรธคือจบคือแบบอย่าไปคิดต่ออย่าไปดำเนินเรื่องต่ออะไรเงี้ยถ้าเกิดเราแบบที่เขาพูดกันบ่อยๆแล้วว่าจิตไปปรุงแต่งต่อเรื่อยๆคือมันเคยลองแล้วมันก็แบบมันหายจริงๆเหมือนว่ารู้โอเคเขาเขาเรียกว่าอะไรมาทำร้ายเราเราสุดโอเคเขามาทำร้ายเราโกรธโอเคจบนะเขาทำร้ายเราจบก็มาคิดต่อว่าแก้ปัญหาได้ไหมแก้ปัญหาไม่ได้ก็จบทุกอย่างจบหมดตัดหมดเลยละทิ้งแม่งหมดอะไรเงี้ยทีนี้มันคือเหมือนแบบคุมอารมณ์ได้ระดับนึงอะไรเงี้ยรู้จักจิตตัวเองใช่ใช่แต่ถ้าเกิดแบบมา instant อย่างเงี้ยก็เฮ้ยไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยอะไรวะไม่ถูกคิดจะจิตก็ผิดแกงเล่นใจง่ายจังอยากให้ทำเลยใช่ไหมก็เนี่ยเหมือนว่าพอเรารู้สึกว่ารับรู้มันได้ว่ามันเข้ามาก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าไปยึดติดกับมันแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆมันก็ยังต้องแบบยังแบบหาโซลูชันไม่ได้ยังอะไรไม่ได้ก็ยังอาจจะต้องแบบเกาะติดกับมันแต่แค่รู้ว่ามันมีอยู่ก็พอแต่แบบอย่าไปอะไรกับมันมากจนตัวเองแบบพาตัวเองดาวน์ลงไปเยอะอะไรเงี้ยครับค่าๆนี่เป็นความเครียดอะไรก็มีบ้างก็มีบ้างให้กันและกันว่าใช่ๆคือผมรู้สึกว่ามันจะมีรสชาติเดียวไม่ได้เวลามันมีความสุขแล้วก็มีความสุขเวลามีความทุกข์มันก็ต้องมีบ้างมันจะเป็นรสชาติเดียวเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนผมว่ามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรดีมีหวานขมหวานขมปนปื้นกันไปใช่ใช่จริงๆเคยบอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันนะเราคุ้นอยู่เหมือนกันนะถูกต้องอันนี้ใช้คำนี้ได้ถูกต้องเราคุยกันเราคุยกันนี้มาเราเพิ่งคุยกันเลยว่าเราจะหมดเวรหมดกรรมกันเมื่อไหร่ใช้คำนี้เราจะพูดกันว่าเราจะหมดปีให้ผมด้วยเราจะคนพูดว่าเราจะหมดเวรเราหมดจนปีไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวคนจะตกใจว่ามันนี่กันแต่แน่หรอกของเราคือผมพูดเนี่ยพูดหมายว่านี่ไงแต่เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรฉันแล้วเขาอ่ะจะทำสิ่งนี้กับฉันอีกตืดๆปีเพื่อให้แล้วเขาจะทำสิ่งนี้กับฉันอีกตืดๆปีหรือว่าเราจะเริ่มหมดเวรหมดกรรมกันเราคำนวณกันเองคำนวณกันเองคาดเดาเองคือจริงๆเราก็เป็นคนพิเศษระดับหนึ่งหรอใช่ก็มีเซนส์มีเซนส์น่ะก็มียาน ยารักษาโรคยานก็มันเกิดจากการแฟสติ้งแหละมันทำให้พวกเราแบบยังเด็กอยู่เสมอมันมีแฟสติ้งแล้วมันไม่มีมันยังเด็กอยู่เสมอไงอ๋อใช่เขาให้เราดูเด็กความคิดในการเล่นแรงเราดูเด็กก็รวมเกี่ยวเนื่องด้วยเหมือนกันไม่ได้เลยแต่คืออย่างเงี้ยมันก็จะผ่านเข้ามาว่าเขาก็พูดใช่เราจะตั้งใจจริงแล้วเขาก็จะทำสักหน่อยทำเลยเลยทำเลยโอเคใช่การถามเรื่องสุขภาพอย่างนึงเรื่องฝุ่นอันนี้คือเคยคนนี้จะอินมากฝุ่นแต่อยู่เคยไอเป็นเลือดใช่มือตกใจเหมือนกันผมเด็กๆเป็นไม่ได้หมายถึงรู้แล้วไอเป็นเลือดไม่ได้ออกข่าวนะออกค่ะจริงเหรอไอเขาจะเอาผมคืออยู่ๆตื่นนอนมาคือไม่ได้มีอาการอะไรมาก่อนเลยเรารู้สึกมีเสมหะก็เลยไปเอาออกมาดูแบบพยายามขย้อนออกมาใช่ไหมครับแต่พอมาปุ๊บเฮ้ยมันเป็นก้อนเลือดเลยก็เลยตกใจก็เลยไปตื่นจากผมไปไม่เราก็เลยไปตรวจพบว่าไปกินต้มเลือดหมูมาแล้วไอออกมาเป็นก้อนเลือดหมูแดงๆนั่นแหละแล้วมันเคี้ยวไม่ดีไงเนี่ยก็เนี่ยยังไม่หมดกรรมหมดเวรกันทีใช่ก็คือเจอก้อนสีแดงก็เลยไปหาหมอหูคอจมูกได้ครับก็เขาก็ตรวจแล้วเขาว่ามันไม่ได้เป็นไรมันอาจจะแบบเกิดจากความแห้งของอากาศหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะภูมิแพ้แล้วก็แบบไปกระตุ้นให้แบบมีแผลข้างในอะไรเงี้ยนิดหน่อยคือเราว่าไม่ได้เป็นอะไรซีเรียสมากครับใช่เกี่ยวกับฝุ่น PM เกี่ยวกับฝุ่นด้วยแล้วตอนนี้เห็นเขาบอกฝุ่นเลยจะกลับมาแล้วอีกสักวันมันกลับมาแล้วคุณผู้ชม
ตัวยังไงบ้างคุณผู้ชมเจ้าขาเชื่อไหมว่าขนาดเน็ตยังไม่ได้ดีเลยนะแต่ว่าคุณมาแล้วเน็ตยังไม่ดีเน็ตอะไรไม่ค่อยดีอะไรวะเน็ตอินเทอร์เน็ตนี่มันเสียมันบ่นทุกคืนเลยให้เล่นเกมแล้วก็บอกโอ้เน็ตเสียเน็ตยังไม่ทันซ่อมเลยฝุ่นมาแล้วมันเป็นการเปรียบเทียบความเร็วอ่ะซึ่งฝุ่นเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเราวางใจไม่ได้ว่ามันจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามันหายไปแล้วเราจะปล่อยจอยได้เราต้องคอยเขาเรียกว่า keep in touch กับมันเรื่อยๆว่าเฮ้ยเช็คเรื่อยๆผมจะมีแอปเช็คสภาพอากาศเลยว่าช่วงนี้อากาศเป็นยังไงเพราะว่าเราต้องมีหน้ากากเกณฑ์ที่บ้านตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เซนซิทีฟอากาศเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีสุขภาพดีเลยอากาศอารมณ์อาหารเนี่ยสามอย่างนี้ที่คุณย่าเคยสอนไว้จริงๆแล้วจริงไหมอาหารมีอะไรอวบไหมอะไรวอนเนี่ยคือหลังจากที่เราไม่มีชีวิตแล้วนี่แหละก็สามสิ่งนี้แล้วอากาศเป็นสิ่งที่เราต้องสูดตลอดเวลาแล้วตอนนี้เราอยู่ในเมืองหลวงซึ่งควันแล้วคุณย่าสอนเรื่องอาศัยไหมอาศัยอะไรนะอาศัยอาศัยก็ตอนนี้อาศัยเขานี่แหละก็อาเนี่ยพูดตรงๆก็คือมันกลับมาแล้วทุกคนต้องเขาเรียกว่าอะไรผมว่าทุกคนต้องคนเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวคนที่ไม่ได้เสพข่าวติดตามข่าวบ่อยก็จะมีความตื่นตัวเป็นพักๆเหมือนถ้าสมมติมีใครมีป่วยอะไรขึ้นมาเป็นกระแสขึ้นมาอาจจะจะรู้ตัวเองนะตอนเนี้ยพอเรารู้แล้วว่านี่คือเรื่องสำคัญในชีวิตอะเราต้องคอยเขาเรียกว่าคอยดูแลตัวเองเรื่องนี้ตลอดผมจะคอยเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพมันเป็นมีเป็นสถานที่ที่แล้วร่างกายมนุษย์อะมันจะฉลาดมันจะปรับตัวมันจะอะไรเงี้ยทีนี้โดยการปรับตัวมันอาจจะเป็นแบบเนื้องอกมะเร็งอะไรเงี้ยโดยการปรับตัวคนไม่ใช่เราเป็นหอบหืดด้วยเด็กๆอะผมแต่ก่อนผมจะต้องหายใจเงี้ยเยอะตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเซนซิทีฟกับไอ้ฝุ่นเนี่ยเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเล็กมากเลยนะแล้วแบบคนที่ป่วยอากาศเยอะมากใช่ใช่ส่วนมากจะเป็นภูมิแพ้อยากให้ดูแลตัวเองเยอะซึ่งเอาจริงการจะแก้ไขปัญหาเนี่ยผมว่ามันก็ต้องร่วมกันทางภาครัฐบาลก็ต้องออกนโยบายอะไรมาช่วยส่วนภาคครัวเรือนเนี่ยก็ต้องช่วยกันเพราะฝุ่นหลายอย่างก็เกิดจากภาคอะไรนะเกษตรกรรมภาคอะไรเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอะไรที่ใครช่วยได้อะต้องรู้แล้วว่าต้องช่วยกันทำรัฐบาลก็ต้องมีนโยบายใหญ่ที่จะมาครอบว่าเราจะดูแลเรื่องนี้ยังไงส่วนครัวเรือนก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะใช้กันเต็มที่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันหมดถ้าเกิดมีพรบ.อากาศสะอาดใช่ผมว่าก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นใช้คำโบราณมีมิตรหมายที่ดีป่ะคาร์บอนอิมิชชั่นอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาเริ่มให้ความสำคัญมาหลายปีแล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าพอได้มาใช้จริงก็ดีได้ศึกษาเขาศึกษาเลยนะว่ายังไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะจริงๆกับเราสนใจเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้แค่เหมือนเราช่วงนี้ทำงานหนักกันนิดนึงแต่ว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านแล้วผมว่าการอ่านและการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นหนึ่งสิ่งที่จะทำให้สำคัญให้นึกออกไหมเรารู้นี้ว่าอันนี้ทำให้เกิดฝุ่นอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันแชร์ต่อไปทุกคนพอรู้ก็เลยช่วยกันสร้างจิตสำนึกให้ไม่ทำเงี้ยผมว่ามันก็เป็นหนึ่งสำคัญกันคือมันแปลกนะผมเพิ่งได้มีโอกาสได้ไปประเทศญี่ปุ่นมาใช่ไหมประเทศญี่ปุ่นเรารู้อยู่แล้วว่าเขาระเบียบเขาสูงมากถูกไหมแต่พอเราไปอยู่ญี่ปุ่นอ่ะกลายเป็นว่าเราก็มีระเบียบสูงตามไปด้วยเนอะปะคือเรารู้ว่าเหมือนเข้าเมืองตะหลิวก็หลิวตาตามแต่ผมก็เกิดคิดว่ากลับกันถ้าเกิดในไทยอ่ะถ้าทุกคนเริ่มมีระเบียบกันอ่ะทุกคนในเมืองมันก็จะแบบมีระเบียบกันตามกันเองขนาดเราเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปอ่ะเรายังรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้เราจะมิดมักง่ายนู่นนี่นั่นไม่ได้เหมือนกับที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้ครับจะแบบว่ารวมโดยรวมมวลใช่มวลรวมสำคัญนะมันทำให้เราใช่ผมว่าถ้าเกิดคนนี้ทำแล้วเราอาจจะมีความคนนี้มันยังทำเลยแล้วก็ทำบ้างอะไรเงี้ยทำไมคนนี้ไม่เป็นไรล่ะไม่ได้ไงมันต้องบอกทุกคนถ้าทุกคนทำหมดมันก็จะแบบใช่เอาเป็นว่าก็ช่วยกันทั้งนี่แหละทั้งภาคเอกชนภาครัฐบาลแล้วก็ภาคตัวเองนี่แหละก็คือป้องกันตัวเองไว้ก่อนคือไอ้ภาครัฐบาลที่จะออกนโยบายมันเป็นระยะยาวตัวเราเองต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้คือออกไปข้างนอกถ้ารู้ว่ามีฝุ่นก็ใส่หน้ากากมันก็ยากบางอย่างมันหลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเค้าเริ่มมีวิธีการช่วยหายใจแล้วก็การหายใจแล้วออกงานเนาะไม่ได้หรอกนั่นแหละครับก็แต่งหน้ามาก็เป็นหน้าเขียวฝุ่นลงฝุ่นลงเออสองคนอะไรอยากจะบอกอะไรแฟนคลับคือไหมแบบว่าที่เราติดตามผลงานที่เรามาหลายๆปีเนี่ยจริงๆอ่ะเราคุยเพราะว่าจับงานในรอบ5ปีใช่ใช่ก็จริงๆก็แฟนๆก็น่ารักทุกคนนะครับก็คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่นก็แบบไม่ได้ปันใจให้ผู้อื่นเลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ไปชนเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรหนักแน่นหนักแน่นรู้สึกว่าเออน่ารักมากหลายๆคนคือแบบเห็นหน้าแล้วเห็นแล้วเห็นอีกคือแบบอยู่กันมาหลายปีมากคนน่ารักมากก็จะแบบมีความสนิทสนมมากขึ้นผมรู้สึกว่ายิ่งเราอยู่กันแบบ
ช่ไหมหลายๆคนสมมติอ่ะบางคนที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็อาจจะแบบต้องพยายามจำหน้าใหม่ก่อนแต่ว่าสำหรับคนที่แบบอยู่กันมานานๆแล้วเราก็เฮ้ยจำหน้าทักทายกันน้องเหมือนเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนครอบครัวกันเนอะเจอกันก็แบบหลายๆครั้งถ้ามีโอกาสคือถามว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างย้ายที่ทำงานใหม่นี่เป็นไงที่ทำงานใหม่เป็นไงบ้างก็ยังมีการพูดคุยมีการแบบบางคนแบบอุ้ยเรียนแล้วอุ้ยช่วงนี้เป็นไงบ้างเรียนได้เกียรติอะไรอะไรเงี้ยจะมีเรื่อยๆแหละที่แบบมารายงานอย่างเช่นแบบหนูเรียนจบตามที่หนูเคยพูดเวลานะหนูได้เกรดเท่านี้ตามที่หนูบอกเวลานะแล้วมีอันนี้ล่าสุดที่เขาบอกอีเวนต์มาก็มีแบบที่บอกว่าเราแต่งครั้งนานแล้วเขาบอกแต่งงานแล้วยินดีกับเขาด้วยนะเขาแต่งงานล่าสุดพอเขามีลูกเขาพาลูกมาเจอเราไงเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนเป็นคนในครอบเหมือนเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักมากๆพาลูกมาหาที่งานอีเวนต์เงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราดีใจกับเขามากๆเขาแบบเขามีชีวิตรักที่สมบูรณ์มีลูกมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยที่ดีแต่เขาก็ยังแบบยังเอาความสุขความสำเร็จของเขามาให้เราชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วเข้ามาเป็นความห่วงใยดูแลคือบางคนอ่ะอยู่ข้างล่างบางวันผมมาจัดรายการเนี้ยไม่ได้กินข้าวมาไม่ได้คิดว่าจะได้มาเจอเขาเนี้ยเขาก็มีข้าวให้เราเป็นข้าวที่เราชอบกินอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนแม่เลยนะที่แบบแบบน่ารักอะมีแบบมีน้ำมีข้าวมีอะไรแล้วก็แบบตั้งใจทำงานนะแบบคอยพูดให้กำลังใจเราคอยดูอยู่นะอะไรเงี้ยบางอันเล็กน้อยมันก็แบบมันช่วยได้มากเราก็จะพยายามเหมือนกันว่าถ้าใครมาขอคลิปวันเกิดที่ได้จากเราเงี้ยใครมีปัญหาอะไรเงี้ยถ้าเราให้ได้เรายินดีที่จะให้มากๆก็แบบอยากให้เขาผ่านเพราะบางทีเล็กน้อยจากเราเป็นคำพูดกำลังใจเงี้ยมันช่วยเขาในช่วงเวลาที่เขาลำบากได้จริงๆเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตพวกเราว่าเราก็มีเวรมีกรรมกันทั้งหมดแหละวันหนึ่งได้มาเจอกันผูกกันใช่ไหมผูกกันหมด